Chill Day สนับสนุนโดย btcbangkok.com where the beauty begin วันเพื่อนมีได้ทุกวันน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช่วงย้อนตำนานความอร่อยสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างมาถึงช่วงย้อนตำนานความอร่อยโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะคะคุณผู้ชมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าวันที่หลิงรอคอยก็มาถึงแล้ววันที่ทุกคนรอคอยได้มาถึงแล้วทาโก้เบลมาเปิดที่ประเทศไทยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่ห้าง Mercury View นะคะตรง BTS ชิดลมนี่เองค่ะซึ่งร้านนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากในสหรัฐอเมริกานะคะอ่ะแล้ววันนี้นะคะอลิงนัดหนุ่มหล่อคนที่พาทาโก้เบลเข้ามาในประเทศไทยให้เราได้ทานกันด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยค่ะทาโก้เบลแบรนด์แฟรนไชส์อาหารกึ่งเม็กซิกันสไตล์ระดับโลกก่อตั้งเมื่อปี1962โดยแกรนเบลมีสาขาทั่วประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า 7,000 สาขาและสาขานอกประเทศ28สาขาตอนนี้ประเทศไทยเป็นสาขาที่29แล้วค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอลิงก็ได้นั่งอยู่กับหนุ่มหล่อค่ะผู้ที่พาทาโก้เบลเข้ามาให้คนไทยได้ทานกันค่ะคุณกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริค่ะพี่กึ้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอพี่กึ้งแบบนี้แล้วนะคะต้องถามเลยคำถามแรกเลยค่ะว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พี่กึ้งเนี่ยแบบพาทาโก้เบลเข้ามาที่ไทยอะคะริเริ่มเลยเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากคุณแม่ค่ะคุณแม่เนี่ยคือชอบร้านทาโก้เบลตั้งแต่สมัยผมเรียนที่อเมริกาอยู่แล้วแล้วก็เพิ่งมารู้เรื่องราวหลังๆนี่ว่าร้านทาโก้เบลเนี่ยเป็นร้านที่คุณพ่อคุณแม่นัดเดทครั้งแรกพอไปได้คุยกับทางทาโก้เบลแล้วเนี่ยยิ่งอยากที่อยากจะเข้ามานะครับเพราะจุดเริ่มต้นแรกๆแล้วมาจากคุณแม่แต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เรียนรู้ว่าทาโก้เบลเนี่ยในอเมริกาเขาเติบโตมาแบบไหนเขาหาอาหารสรรหาอาหารแล้วก็ดูแลลูกค้าและพยายามจะทำให้สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในร้านอาหารเป็นแบบไหนเนี่ยบรรยากาศเป็นแบบไหนก็เลยรู้ว่าเอ้ยมันเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างดีและน่าสนใจแล้วก็ทราบมาว่ามีเรื่องของการแบบให้ลูกค้า enjoy กับในการเลือกเพลงเปิดในร้านด้วยใช่เขาก็เป็นคนเหมือนว่าในร้านเนี่ยก็จะมีคล้ายๆเป็นบูธดีเจถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนเนี่ยอย่างรุ่นผมมั้งก็คือรุ่นที่แบบโตแล้วสมัยที่อยู่อเมริกาที่ต้องใช้หยอดเหรียญแต่ว่าที่นี่เนี่ยเหมือนกับว่าเราใช้วิธีการเป็นดีเจโดยออนไลน์โดยการที่ทุกคนเนี่ยสามารถโหลดแอปได้เข้ามาในร้านแล้วก็สามารถโหวตได้ว่าอยากจะฟังเพลงไหนถ้าว่าเพลงไหนเนี่ยได้รับการโหวตมากสุดนะตอนนั้นเนี่ยก็จะขึ้นเล่นเป็นเพลงถัดไปโอ้แล้วมันสนุกนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเชิญคุณเชนเข้ามาด้วยดีกว่าได้เลยมีเรื่องอาหารนะครับขอเชิญคุณเชนค่ะคุณเชนสวัสดีค่ะโอเคค่ะคุณเชนคะอยากจะทราบหน่อยว่าเมนูของทาโก้เบลอะค่ะที่เอาแบบที่เหมือนที่อเมริกาก่อนมีเมนูอะไรบ้างอะคะอันนี้ใช่ไหมคะอ๋ออันนี้นุ่มนะแล้วข้างในเนี่ยจะมีแผ่นแป้งกรอบเพราะฉะนั้นเทกเจอร์ในการกัดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีทั้งแป้งนุ่มมีผักมีตัวของไก่แล้วก็จะมีแป้งกรอบข้างในอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นที่อินโนเวทมากของอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของทาโก้เบลเหมือนกันนะครับครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าทาโก้คริสปี้ทาโก้สุพรีมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวออริจินอลของทาโก้เบลเลยอันนี้จะเสริมนิดนึงว่าคนที่เทรนเบลคนที่สร้างทาโก้เบลสาขาก็เป็นคนอินโนเวทตัวไอฮาร์ดเชลเนี้ยเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นอ่ะไม่มีฮาร์ดเชลแล้วอย่างเนื้อสัตว์ที่เราใส่เข้าไปอะคะอันนี้เป็นเมนูนี้เป็นแบบเนื้อสัตว์อะไรเป็นเนื้อเป็นไก่เรามีให้เลือกตอนนี้มีให้เลือกอยู่4แล้วเลือก4แบบชนิดนะ4แบบนะครับก็จะมีเอาส่วนใหญ่ก็เป็นไก่อ่ะมีไก่เรียกว่าไก่ปรุงรสนี่เป็นไก่สับนะครับแล้วก็จะมีไก่กริลชิคเก้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงนี่เป็นตัวของเมืองไทยเลยก็เป็นไก่คริสปี้ชิคเก้นชิคเก้นก็คือซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูที่มีเฉพาะที่เมืองไทยใช่ครับซึ่งมองเห็นได้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นไก่ทอดนะครับซึ่งใส่ลงไปในทาโก้เนี่ยผมชอบไก่ทอดตัวนี้เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่อ่ะเดี๋ยวนี้ก็
ไก่ทอดก็เป็นอะไรที่เป็นที่นิยมสำหรับคนไทยอันนี้ก็เป็นโปรตีนอีกหนึ่งชนิดที่มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแล้วว่ารสชาติเนี่ยผมว่าเขาวิธีการทำเนี่ยนอกจากจะกรอบนอกแล้วข้างในเนื้อยังนุ่มด้วยนี่เขาคัดสรรไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเองไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำเนี่ยส่งทีมมาจากต่างประเทศทั้งหมดส่งทีมมาดูแลจากต่างประเทศหมดเลยแล้วก็ทราบมาว่าทางของเราเองก็ส่งทีมไปเรียนรู้ที่นู่นเหมือนกันใช่ไหมคะเราต้องส่งทีมของเราทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่อเมริกาประมาณเดือนเพื่อไปเรียนรู้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้คือการเรียนรู้การทำอาหารเนี่ยใช้เวลาไม่นานแต่สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือการให้รู้ culture การที่จะมาทำงานในทัคโกเบลเนี่ยจะต้องมีทัศนคติแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็น energy ในการที่จะดูแลลูกค้าการทำงานอันนี้ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผมเห็นตอนแรกว่าเราไปคุยกับเขาที่ผมบอกตอนแรกว่าทำไมเป็นแรงบันดาลใจว่าแบรนด์นี้ถึงน่าสนใจเพราะว่าเขาดูถึงรายละเอียดทั้งหมดเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะอ่ะเมนูต่อไปเลยค่ะก็ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวคือ stuffed burrito นะครับอันนี้ก็จะคล้ายมีสองแบบจะมีสองตัวนะตัวคือซาบูริโต้เนี่ยก็จะเป็นจะมีข้าวอยู่ข้างในนะครับมีโปรตีนแล้วก็จะมีตัวซอสซ่าอยู่นะครับแล้วก็ชีสส่วนอันนี้จะเป็นบูริโต้เรียกแคลิฟอร์เนียบูริโต้อันนี้จะมีผักเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นเลตัสขึ้นมาเรียกอะไรผักกาดแก้วแล้วก็วอคคาโมเล่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ฮิตเหมือนกันมาถึงจุดของหวานแล้วก็เครื่องดื่มที่นี่ก็คือนอกจากจะมีเครื่องดื่มให้ทานแบบไม่อั้นแล้วก็ยังมีที่เป็นซิกเนเจอร์ด้วยของหวานนี่ผมต้องขอแนะนำอันนี้เป็นชอบส่วนตัวเลยนะครับก็คือช็อกกาดิย่าก็คือการมีเป็นแป้งทอร์เทียข้างนอกนะครับเป็นแป้งนิ่มและข้างในเนี่ยก็จะเป็นช็อกโกแลตที่เป็นนูเทลล่าอยู่ข้างในเด็กๆ เนี่ยทานได้อร่อยมากตัวหนึ่งก็ซินนามอนทวิสต์อันนี้ก็เป็นกรอบในให้เด็กๆทานเนี่ยชอบมากทานเล่นได้แบบว่าทานเล่นได้ไม่หยุดเลยผู้ใหญ่ทานก็ทานไม่ได้เรื่อยๆครับทานจนลืมตัวครับโอ้ในส่วนน้ำมีอะไรครับเจนน้ำนี่เราก็จะเป็นเรียกว่าหาที่อื่นไม่ได้นอกจากที่ทาโกเบลนะครับนี่เราเป็นสูตรแบบที่อเมริกาเลยก็จะมีตัวที่เป็นแมงโก้นะครับมะม่วงก็จะมีความเปรี้ยวด้วยแล้วก็มีความหอมค่ะก็จะมีตัวราสเบอร์รี่น้ำสีแดงนะครับก็บลูเบอร์รี่ที่เป็นน้ำสีซึ่งหาที่อื่นไม่ได้มีเฉพาะที่นี่คุณผู้ชมคะหลิงบอกเลยว่ามาที่นี่คุ้มค่าราคาเข้าถึงได้ บรรยากาศก็อบอุ่นด้วยนะคะอ่ะหลิงไม่อยากให้คุณผู้ชมนะคะอยากทานอยู่ที่บ้านอย่างเดียวค่ะวันนี้พิเศษมากๆนะคะพี่กึ้งมีกิฟต์วอเชอร์มาแจกคุณผู้ชมด้วยค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะเข้าไปตอบคำถามใน Facebook Fan Page ของเราค่ะคำถามว่าอะไรคะพี่กึ้งทาโกเบลเนี่ยเป็นร้านมาจากประเทศอะไรง่ายๆเลยง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมเข้าไปตอบแล้วอย่าลืมแชร์โพสต์ของร้านทาโกเบลด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะอลิงต้องขอบคุณทั้งพี่กึ้งแล้วก็พี่เชนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะวันเพื่อนมีได้ทุกวันน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างซันเดย์ชิลเดย์